คลิปสุดท้ายแล้วและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะก็เมื่อกี้ก็เห็นนิดๆหน่อยฮะญี่ปุ่นไม่เมื่อกี้ก็เห็นนิดๆหน่อยๆที่เราแบบเดินทางนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะไปกินอะไรพี่เลโอลูก lobster นี่ไงเฮ้ยคนเต็มเลยอยู่อ้าวอยากกินมากเลยอ่ะอันนี้คือมือแรกนะคะคือเราตั้งใจว่าเราจะกินทีละนิดทีละนิดเราจะได้กินได้เยอะๆนะคะอร่อยมากอยู่เป็นคนแนะนำใช่ทำหน้าไม่อร่อยได้ไงเจ๊เก่งอ่ะเจ๊รู้ว่าอะไรดีไม่ดีมันดีมากทุกคนมันเป็นหมูที่แบบนุ่มมากนะคะแล้วก็มีซอสเผ็ดเผ็ดราดข้างบนแบบ อยากกินอีกวันนี้ก็ไปช้อปปิ้งมาวันแรกที่เพิ่งถึงนะคะก็เสียเงินไปแล้วมีที่พี่โรถืออยู่ด้วยนะคะแต่วันนี้พี่โรไม่ได้เสียเงินเลย See you tomorrow See you tomorrow Good morning Morningเดี๋ยววันนี้นะคะคือวันที่2ของเราเราจะไปไหนพี่เลโอไม่รู้ไม่มีที่ไปเดินอย่างคนเดินอยู่กลางลมฝนสู้ทวนฟันฝ่าไม่เห็นมีฝนเลยเรากำลังมาหาเทมปุระนะคะมันมีร้านเยอะมากทุกคนเทมปุระตอนนี้พี่เรากำลังเลือกอยู่มีวัน 8,000 ร้านก็จะคัดร้านที่ดีที่สุด เราไว้ไปร้านที่บอกว่าเป็นมิชลินสตาร์ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่เทมปุระเซโกะนะคะก็คือพี่เราเขาไปเสิร์ชมาใช่ไหมใช่ว่ามันแบบอร่อยมากว่าแบบไม่อยากแคะดิว่ามันแบบฮิตฮอตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเข้ามาแล้วมันไม่มีคนสักคนนึงเลยมีแต่เรา2คนนะคะก็แบบเสียวนิดนึงว่าใช่ถูกร้านหรือเปล่าถูกปกติร้านทั่วไปเนี่ยเขาให้กินกับซอสเทมปุระแต่ว่าร้านนี้ไม่มีซอสให้มีแต่เกลือเขาบอกเขาไม่เสิร์ฟซอสให้กินกับเกลือไปแล้วก็จะมีวิธีการกินว่ากุ้งต้องกินกับเกลืออันนี้เกลืออันนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูนี่ทุกคนคือแบบเกลือ5อย่างนะคะอันนี้กินกับกุ้งอันนี้คืออะไรนะซาดีนใช่ไหมอันนี้คือเกลือธรรมดานะคะอันนี้คือผงแกงกะหรี่แล้วก็อันนี้คือวาซาบิวาซาบินะคะคือที่นี่เขากินกับเกลืออย่างที่พี่เลวบอกมีเกลือหลายแบบมากจิ้มเกลือร้อนไหมร้อนมีควันออกจากปากเลยอ่ะว่าอร่อยนะเค็มๆอ่ะของพี่เรามีกุ้งมีปลาไหลมีไก่ถั่วไม่น่าเชื่อทุกคนมันอร่อยมากใช่ไหมอร่อยดีมากปะไม่มากอร่อยดีสลัดชะมอก คือแบบไม่เคยกินเทมปุระที่แบบไม่จิ้มซอสปกติเลยต้องจิ้มซอสแต่นี่คือเขามีแต่เกลือนะคะถือว่าผ่านใช่มันก็จะเค็มๆหน่อยเราซื้อร่มใหม่นะคะเดี๋ยวจะกางให้ดูนะ
อนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่ตึกของเล่นแมงสาบบังคับเหรอน่าไม่รู้100เยนซูมิโกะกุราชิ30บาทในรอบแรกก็ทำได้ตอนนี้ก็ก็อะไรไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะอาเมโยโกะนะคะก็จะมีของเต็มไปหมดสองข้างทางแต่ว่าฝนตกตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กินซ่าห้างคนรวยเป็นยังไงคะเข้ากับเราไหมรู้สึกเดินสบายเลยอากาศดีหอม เป็นยูนิโคลที่มีทั้งหมด12ชั้นซื้อให้เยอะๆซื้อสู้กับไอ้บ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนจบวันที่2แล้วนะคะในโตเกียวก็เมื่อกี้ไปกิน standing sushi bar มาก็อร่อยมากใช่ไหมราคาไม่แพงด้วยใช่กินไปประมาณ 4,000 กว่าเยน 1,000 กว่าบาทเยอะทำไมจะถูกเพราะว่าต้องไป standing ไงไม่ต้องซื้อเก้าอี้ใช่แล้วก็ยืนเมื่อยตีนเดี๋ยวก็ถูกจริงแต่ต้องเอาเงินไปนวดโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีฮาราจูกุนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันนิดหน่อยแล้วก็ไปร้านบันนี่สคาเฟ่คือร้านขายสควอชี่นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมีมีตติ้งเล็กๆไม่รู้จะมีคนมาไหมไม่มี เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเราต้องไปนาริตะด้วยเราต้องรีบเดินนิดนึงรีบ คือแบบฝนตกแล้วทุกคนใช้ร่มมันแบบยากลำบากมากเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่นาริตะนะครับแล้วก็กำลังจะกินข้าวและนี่คือที่สุดท้ายแล้วสำหรับอะไรสำหรับชื่ออะไร Three days in Tokyo Three days in Tokyo with Shasha and Leo Shasha and Leo นะครับว่าติดตามได้ในคลิปหน้านะครับว่าจะมีหรือเปล่าหรือจะไม่มีคลิปหน้ามีติดตามคลิปหน้าด้วยในชาติหน้านะครับไม่ชาตินี้แค่นี้แหละบายอย่าลืม subscribe ด้วยนะจ๊ะ